ธรรมทัตจัดให้มีสิ่งที่ยังไม่เคยฟังมาก่อนแต่ตอนไหนสองเคยฟังแต่ยังเขลาไม่เข้าใจย่อมจะได้เข้าใจเตือนไม่เลือนลางสามบรรเทาความสงสัยได้ทั้งของสี่ทำความเห็นถูกต้องไม่หมองหมางห้าจิตผู้ฟังอยู่ใกล้ในท่ามกลางย่อมผ่องใสแจ่มกระจ่างทุกอย่างลงทุกอย่างเลยวิทยุวปท. 2เชียงใหม่นิมนต์ให้พระไตรมาเทศแผ่เผยธรรมะในไตรปิฎกยกมาเกยเพื่อเฉลยความจริงแท้แก่มวลชนร่วมกับวัดพระธาตุดอยสุเทพตามสเต็ปธรรมทานการกุศลของพระธรรมกถึกในมณฑลเชียงใหม่หนเหนือภาคเหนือประเทศไทยขอเชิญท่านทั้งหลายได้สดับตั้งใจจำธรรมทรัพย์อย่าหลับไหลเลือกเอาสิ่งมิ่งมงคลที่โดนใจนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้ประสบความสุขความเจริญได้ลาภยศสรรเสริญสิ่งสร้างสรรค์มีทรัพย์สินเงินทองนองอนันต์มีผิวพรรณผุดผ่องเป็นยองใหญ่ขอถวายความนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการทั่วโลกอันมีเสด็จพระคุณพระธรรมเสนาบดีรองเจ้าคณะภาค7วัดพระธาตุดอยสุเทพเป็นต้นและขออำนวยพรแด่ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายอันนี้รายการธรรมทัศน์ของวัดพระธาตุดอยสุเทพออกอากาศทางสถานีวิทยุวปท.2จังหวัดเชียงใหม่โดยมีร้อยเอกจำนงปัญญาวัฒโนเป็นหัวหน้าสถานีและอาตมภาพพระครูปริยัติญาณุศาสตร์เป็นผู้บรรยายในรายการธรรมทัศน์นี้เป็นประจำทุกวันตั้งแต่เวลา7:30 น.ไปจนถึง8:00 น.โดยประมาณมันหลุดลงไปโดยประมาณนะวันนี้ก็ดูจะปุ้มปุ้ยหน่อยเพราะว่านี่เตาเดี่ยงแล้วเราไม่มีไฟเนื่องจากไม่มีถ่านถ่านหมดแล้วก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอญาติโยมเอาถ่านเอาฟืนมาถวายก่อนจะได้ค่อยก่อไฟตอนนี้ก็ทนหนาวหน่อยอากาศก็ไม่
อุณหภูมิไม่สูงไม่ต่ำมากเท่าไหร่นะ7 องศาสูงสุดก็แค่12 องศาวันนี้ที่วัดพุทธมหาธาตุ which is town จังหวัดคอร์กประเทศสาธารณรัฐไอร์แลนด์สำหรับธรรมะในวันนี้ก็ยังเรื่องใหม่นะขึ้นเรื่องใหม่ละจะได้พูดถึงที่พึ่งวันนี้พูดถึงที่พึ่งนะเรื่องที่พึ่งในพุทธวัคควรรณนาหมวดว่าด้วยพระพุทธเจ้าแล้วก็มีวันนี้มีเรื่องที่นำมาเล่าประกอบคืออคิทัตนะเป็นปุโรหิตอคิทัตเนี่ยชื่ออคิทัตเป็นปุโรหิตของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลคือเป็นปุโรหิตของรัชนกนะของพระเจ้าประสิทธิ์ที่โกศลอีกทีหนึ่งพระเจ้าโกศลเนี่ยที่ครองเมืองสาวัตถีเป็นเมืองหลวงในแคว้นโกศลแล้วก็สวรรคตไปพระเจ้าประสิทธิโกศลผู้เป็นราชโอรสก็ขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองแทนพระราชบิดาทีนี้ก็ทรงเห็นว่าอคิทัตปุโรหิตเนี่ยเป็นคนเก่าคนแก่คนเดิมของสมัยพระชนกมาแล้วก็จึงแต่งตั้งอคิทัตนี่ก็เป็นปุโรหิตเอกปุโรหิตอาจารย์คอยทำนายทายทักคอยดูแลบ้านเมืองถ้าเป็นบ้านเรานี่ก็องคมนตรีเป็นองคมนตรีประเทศไทยเราเนี่ยองคมนตรีแล้วก็นี่อคิทัตนี่ก็เป็นประธานองคมนตรีนะเหมือนในปัจจุบันนะถ้าเทียบกันนะเทียบกันก็เป็นประธานองคมนตรีปุโรหิตาจารย์เก่งทางด้านทุกอย่างโดยเฉพาะโหราจารย์ดูแลว่าบ้านเมืองจะเป็นยังไงปีนี้เป็นยังไงข้าวกล้าในนาหรือเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นยังไงอย่างนี้นะก็ดูแลเป็นผู้มาปุโรหิตาจารย์ของพระเจ้าประสิทธิโกศลอันนี้ก็รามนี่ก็มาคิดว่าพระเจ้าประสิทธิกุศลเนี่ยอายุน้อยกว่าเรานี่นะแต่ว่าเวลาเข้าไปหาเนี่ยก็จะให้ที่นั่งเสมอกันให้ที่นั่งเสมอกันไม่สมควรเหมือนกันนะไม่สมควรเพราะว่าเป็นพระราชาแล้วแต่ว่าถึงจะอายุน้อยก็ตามเราก็เป็นผู้ใหญ่ถึงจะอายุมากแล้วก็แต่ว่าตำแหน่งเนี่ยมันต่ำกว่าในบ้านในเมืองเนี่ยก็พระราชาก็ตำแหน่งสูงสุดไอ้เราเป็นแค่ปุโรหิตาจารย์นี่ก็แต่ถ้าเป็นนั่งเสมอพระราชานี่ก็เป็นการไม่สมควรเหมือนกันเพราะเราเนี่ยอายุมากกว่าเราเนี่ยมีตำแหน่งน้อยกว่าเป็นแค่ปุโรหิตแต่พระองค์เป็นถึงพระราชาแล้วก็เลยลาออกบวชคิดที่จะลาออกบวชนะแต่ว่าเขาพอบวชเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็สอนลูกศิษย์
มีคนออกบวชตามเป็นหมื่นเออ10,000นะไม่ใช่น้อยๆ นะเออแต่ว่าเขาบวชนอกพระพุทธศาสนานะไม่ได้บวชในพระพุทธศาสนาแล้วก็เขาพอบวชเสร็จแล้วเนี่ยมีคนออกบวชตามก็สอนคนที่ออกบวชตามนะถือว่าเป็นลูกศิษย์เนี่ยว่าเออต้องเอาต้นไม้นะต้องเอาภูเขานะเนี่ยเป็นที่พึ่งนะท่านทั้งหลายจึงจะได้พ้นจากทุกข์ว่างั้นนะเอาป่าเอาไร่นาเนี่ยเอาสวนนี่เป็นที่พึ่งต้นไม้ต้นใหญ่ๆที่ไหนก็ต้องเอาต้นนั้นเป็นที่พึ่งอันนี้ในที่นี้พระพุทธองค์ก็ได้ทรงแสดงที่พึ่งที่แท้จริงให้กับอคิทัศน์นักบวชนอกศาสนาพุทธศาสนานักบวชสังศาสนาพราหมณ์สมัยนั้นก็สอนเรื่องว่าเออที่พึ่งที่แท้จริงเนี่ยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จึงจะเป็นที่พึ่งได้อย่างแท้จริงส่วนต้นไม้ภูเขาอะไรต่างๆมันเป็นที่พึ่งไม่ได้หรอกนะอันนี้ก็เดี๋ยวเราก็มาดูรายละเอียดนะดูรายละเอียดของเรื่องนี้ว่าพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้ยังไงนะพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งได้ยังไงแล้วต้นไม้เป็นที่พึ่งไม่ได้หรือเออนี่วันนี้กำลังที่เมืองไทยกำลัง5:00นะตี5ผมยังไม่มีใครตื่นไม่มีใครเข้ามาในรายการวันนี้เหมือนกับตอนเช้าคือตอนเมื่อวานตอนบ่ายที่นี่นะที่บ่ายตอนบ่ายเมืองไทยอาตมาก็จัดรายการตามใจผู้ชม2 ชั่วโมงไม่มีใครเข้ามาในรายการปรากฏว่าตอนจบจะไปปิดจะไปกดหาที่ปิดไม่มีอ้าวเป็นว่าไม่ได้เปิดไม่ได้กดไอ้ที่ว่าถ่ายทอดสดเริ่มถ่ายทอดนั่นนะเริ่มถ่ายทอดสดไม่ได้กดไม่ได้มองดูมันอยู่ข้างล่างแล้วก็นั่งเดี๋ยวนั่งไกลหน่อยแล้วทำอยู่ข้างบนพูดฟรีเลย2 ชั่วโมงไม่มีใครเข้ามาเพราะว่าไม่ได้เปิดไม่ได้เปิดไลฟ์สดไม่ได้เปิดไลฟ์โอ้ไม่มีใครเข้ามาเจ้าคนอันนี้มาละคุณโยมเกษินีชัยเทพไปสาเจ้ากำลังติดตามรับฟังเหรอนะตอนเช้าไม่ได้เห็นตอนเช้าไม่ได้เห็นใช่ไหมเพราะว่าไม่ได้เปิดตอนบ่ายสามเมื่อวานตอนบ่ายสามไม่ได้เปิดอ่ะไอ้นั่นอ่ะเริ่มถ่ายทอดสดแล้วนั่งพูดอยู่คนเดียวนั่งพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครเข้ามาเลยว่าเอ๊ะทำไมไม่มีใครเข้ามาอ๋อเป็นว่าไม่ได้กดไม่ได้เปิดไลฟ์สดเริ่มไลฟ์สดเนี่ยนะวันนี้เปิดแล้วคุณโยมเกษินีไหว้สาเจ้ากำลังติดตามรับฟังอยู่ว่าไงนะเนี่ยมาดูนะเนื้อหาสาระที่ดำเนินการมาตั้งแต่ต้นอ้าวคือตอนนั้นพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่วัดเชตวันนะทรงปรารภภิกษุผู้ไม่ยินดีเดี๋ยวมันยังเป็นเรื่องเก่าอยู่นะเนี่ยเอานี่ประทับอยู่เชตวัน
แล้วก็ประทับนั่งบนกองทรายตรงปรารภปุโรหิตของพระเจ้าโกศลชื่ออคิทัตตรัสพระธรรมเทศนานี้พระหุงเวสรณังยันติเป็นต้นปปัตตานิวานานิจจานะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของธรรมะคาถาในภายหลังเราย่อๆนี้ก่อนแล้วมาดูเนื้อหาก่อนนะอคิทัตนั้นได้เป็นปุโรหิตของพระเจ้ามหาโกศลชื่อมหาโกศลนะพระราชบิดาครั้นเมื่อพระราชบิดาสวรรคตแล้วพระราชาทรงพระนามว่าปเสนทิโกศลทรงดำริว่าผู้นี้เป็นปุโรหิตแห่งพระชนกของเราจึงตั้งเขาไว้ในตำแหน่งนั้นนั่นแลด้วยความเคารพนะในเวลาที่เขามาสู่ที่บำรุงของพระองค์ทรงทำการเสด็จลุกขึ้นรับเจ้าแผ่นดินลุกขึ้นรับในรับสั่งให้พระราชทานอาสนะเสมอกันด้วยพระดำรัสว่าอาจารย์เชิญนั่งตรงนี้นะเชิญนั่งตรงนี้อคิทัตปุโรหิตก็คิดว่าพระราชานี่ทรงทำความเคารพในเราอย่างเหลือเกินเหมือนกันนะแต่เราก็ไม่อาจจะเอาใจของพระราชาทั้งหลายได้ตลอดการเป็นนิดได้นะอันหนึ่งพระราชาก็เยาว์วัยยังหนุ่มน้อยชื่อว่าความเป็นพระราชากับด้วยผู้มีวัยเสมอกันนั่นแลจึงสมควรนะเป็นเหตุให้เกิดจะทำให้เกิดความสุขส่วนเราเป็นคนแก่เราควรบวชเราควรออกบวชจะให้คนหนุ่มที่มีวัยเสมอกันกับพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะเป็นแทนเราก็กราบทูลให้พระราชาพระราชทานบรมราชานุญาตการบรรพชาต้องขอออกขอลาบวชนะก็ให้คนตีกลองเที่ยวไปในพระนครแล้วสละทรัพย์ของตนทั้งหมดนะในมุขคือทานโดย7วันแล้วทรัพย์สมบัติอะไรมีก็เอามาเปิดหน้ามุขหน้าบ้านนะทำเป็นโรงทานเอาแจกให้คนทั้งหลายเสร็จแล้วจะออกบวชก็บวชเป็นนักบวชภายนอกเป็นหมายถึงนอกพุทธศาสนาเนี่ยนะก็คือศาสนาพราหมณ์ในสมัยนั้นบวชในศาสนาพราหมณ์บุรุษหมื่น10,000นะ10,000อาศัยอคิทัตนั้นออกบวชตามอคิทัตนั้นพร้อมด้วยนักบวชเหล่านั้นสำเร็จการอยู่ในระหว่างแคว้นอังคะแคว้นมคธและแคว้นกุรุต่อแคว้นทั้งหลายนี้ต่อกันส่วนอคิทัตนี่ก็อยู่ในแคว้นโกศลนี่แหละส่วนที่10,000ที่ออกบวชตามนี่ก็กระจายกันไปอยู่ตามแคว้นต่างๆนะกระจายกันไปอยู่ตามแคว้นต่างๆแคว้นกุลุแคว้นกุลุนี่ปัจจุบันก็เป็นเมืองหลวงของประเทศอินเดียนะในกรุงนิวเดลีในกรุงนิวเดลีแต่เขาอยู่โอนเดลีสมัยเก่าบริเวณทั้งหมดนั่นก็เป็นทุ่งกุลุนะเขาเรียกว่ากุลุแคว้นกุลุแคว้นมคธก็ที่พุทธคยาปัจจุบันเนี่ยเมืองปัตตนะเป็นเมืองหลวงปัจจุบันแล้วก็พุทธคยาที่พระองค์ตรัสรู้เนี่ยเขาอยู่ในแคว้นมคธเมืองราชคฤห์เป็นเมืองหลวงสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยมีพระเจ้าพิมพิสารปกครองอยู่สมัยนั้นส่วนแคว้นอังคะอยู่ในระหว่างแคว้นอังคะแคว้นอังคะเนี่ยปัจจุบันนี่ก็เป็นแคว้นที่อยู่ทาง
อยู่ทางเหนือขึ้นไปนะอย่าอยู่ทางเหนือขึ้นไปหน่อยกฎสมัยนั้นมันมี16แคว้นอ่ะแคว้นใหญ่ๆแคว้นอังคะอยู่ทางเหนือขึ้นไปทางเนี่ยเหนือขึ้นไปหน่อยเหนือแคว้นมคธนะแคว้นมคธขึ้นไปก็ให้โอวาทว่าพ่อทั้งหลายบรรดาเธอทั้งหลายผู้ใดมีกามวิตกกามวิตกก็คือการตรึกถึงเรื่องของกามกามคุณเนี่ยเป็นต้นเนี่ยเกิดขึ้นผู้นั้นจงขนหม้อทรายหม้อหนึ่งหนึ่งจากแม่น้ำคือเอาใครเกิดความกำหนัดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยก็ไปขนทรายมากองกันไว้นี่หนึ่งหม้อวันนี้นะแต่ละครั้งแต่ละครั้งนี้ก็โอ้ไปหนึ่งหม้อหนึ่งหม้อจากแม่น้ำมาเกลี่ยลงณที่นี้วันนี้นะพวกนักบวชเหล่านั้นก็รับว่าโอ้ดีละในเวลากามวิตกเป็นต้นเกิดขึ้นมีพยาบาทด้วยนะพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกด้วยนะแต่ว่ามีกามวิตกเป็นต้นพวกนักบวชเหล่านั้นก็รับว่าโอ้ดีละดีละในเวลาที่กามวิตกเกิดขึ้นแล้วก็นำเอาทรายมาเกลี่ยลงกองไว้ด้วยสมัยอื่นต่อมาเนี่ยกองทรายก็เป็นกองใหญ่นะกองทรายใหญ่คนมีความวิตกมากก็ไปขนทรายมาหนึ่งหม้อมากองไว้ก็ทำกันอย่างนั้นนะนาคราชนะชื่ออหิชัตตะนะอหิชัตตะชัตตะแปลว่าร่มแปลว่าเนี่ยแล้วก็อหิก็แปลว่างูชื่ออหิชัตตะหวงแหนกองทรายใหญ่นั้นคือมาเฝ้าอยู่ประจำกองทรายใหญ่นั้นนะมีพญานาคตัวหนึ่งชาวอังคะมคัตทะและแคว้นกุลุนำเครื่องสักการะเป็นอันมากไปถวายทานแก่นักบวชเหล่านั้นทุกเดือนนะถวายทานแก่นักบวชทั้งหลาย10,000เนี่ยกระจายกันอยู่ดังนั้นอคิทัตได้ให้โอวาทแก่ชนเหล่านั้นดังนี้ว่าพวกท่านจงถึงภูเขาเป็นสรณะจงถึงป่าเป็นสรณะจงถึงอารามเป็นสรณะจงถึงต้นไม้เป็นสรณะพวกท่านจะพ้นจากทุกข์ทั้งสิ้นได้ด้วยอาการอย่างนี้ก็กล่าวสอนอันเตวาสิกสาวกที่ออกบวชตามทั้ง10,000นะบวชตามทั้ง10,000โอ้ดูไปดูมาเวลาจะหมดนี่โอ้เกือบไม่ทันดูแล้วมาเปิดดูเวลาอันนี้มาพูดถึงพระพุทธเจ้าหน่อยครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสด็จออกมาหาพิเนศกรมเสด็จออกบวชคือพระพุทธองค์นะพุทธองค์ออกบวชทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณแล้วในสมัยนั้นทรงอาศัยกรุงสาวัตถีประทับอยู่ที่วัดเชตวันพระพุทธเจ้าอยู่เชตวันนู่นในเวลาจวนรุ่งทรงตรวจดูสัตว์โลกทรงเห็นอคิทัตพราหมณ์พร้อมด้วยเหล่าอันเตวาสิกเข้าไปภายในข่ายคือพยานของพระองค์แล้วทรงทราบว่าชนเหล่านี้นะทั้งหมดเนี่ยถึงพร้อมด้วยอุปนิสัยแห่งพระอรหันต์คือจะได้เป็นพระอรหันต์ในตอนเย็นก็ตรัสกับพระมหาโมคคัลลานะว่าโมคคัลลานะเธอเห็นอคิทัตพราหมณ์ผู้ยังมหาชนให้แล่นไปโดยทางไม่ใช่ท่าเนี่ยนะหรือเปล่าเธอจงไปให้โอวาทแก่มหาชนเหล่านั้นนะ
ต่อไปนี้พระเนี่ยพระโมคคัลลานะนี่จะได้ไปแสดงธรรมจะไปเดี๋ยวไปทรมานก่อนไปทรมานพญานาคไปทรมานหมู่ฤาษีทั้งหลายเพราะว่าโมคคัลลานะเนี่ยเป็นผู้ที่มีฤทธิ์มากนะมีฤทธิ์มากอันนี้เอาไว้นี่ก่อนเอาว่ามันหมดเวลาโอ้เอฟซีตัวจริงกำลังเข้ามาท่านสุริยันคำปาวัดพระธาตุดอยสุเทพหมดเวลาพอดีครับสาธุสาธุอาโมทนากับทุกท่านที่เข้ามาร่วมในรายการวันนี้เนื่องจากมันเปลี่ยนเวลาตอนนี้6 ชั่วโมงก่อนหน้านั้นมัน7 ชั่วโมงตอนนี้6 ชั่วโมงห่างกันก็จึงแต่เช้าเลยวันนี้ปกติจะวัน6 โมงเช้าแต่ตอนนี้5:00ขอนำรายการธรรมะทัดไปก่อนแล้วจะย้อนมาใหม่ในวันหลังเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมะเทศนังเหมือนดังเดิมเป็นธรรมะในพระไตรปิฎก3ธรรมบทอันงดงามบรรยายเสริมอธิบายใจความเหมาะมาต่อเติมยกนิทานดั้งเดิมเสริมบทธรรมขอทุกท่านสุขกายสบายใจปรารถนาสิ่งใดอันเลิศล้ำจงเพิ่มพูนตามบุญงามและตามกรรมที่ได้บำเพ็ญไว้ทุกประการขอเจริญพร